กรุณากล่าวเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมขอกราบเรียนเชิญครับครับท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญท่านบวรศักดิ์คณาเสนท่านสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจโทจิตเสโยหะมุกดาธนาพงศ์ท่านสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดหนองบัวลำภูรักพงศ์ณอุบลท่านสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่นท่านธานีอ่อนละเอียดท่านสมาชิกวุฒิสภาภาคประชาชนท่านเป็นพรรคสีทองซึ่งเป็นคนอุบลนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านวิทูลศรีบูรพักดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านรองนภาสกุลนันท์มีความเป็นผู้นำผมมักจะบอกว่าเวลาอบรมเด็กเยาวชนรุดไปหลายจังหวัดมีจังหวัดเดียวที่เด็กไม่โตสักทีเด็กน่าจะเรียนตัวน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นเมื่อเทียบกับจังหวัดเลยหมดจังหวัดเลยเด็กเยาวชนตัวสูงมากแต่ท่านเจริญตัวน้อยเป็นเพราะว่าอาจจะทานแต่ข้าวไม่ได้กินนมเพราะที่นี่ข้าวดีนะผมสังเกตว่าเนี่ยท่านสวอำนาจเจริญท่านไอ้ท่านรับผมไอ้ท่านบอสักตัวก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจตระกูลก็เลยธุรกิจเป็นคนนครปฐมนะครับคนนครปฐมนะเมืองพระเจดีย์ใหญ่สุดแล้วผมเชื่อว่าเมื่อผมแก้ลแล้วผมก็จะมีสวเพื่อนผมนะถูกสมัครรับเลือกตั้งมาเป็นสวเราอยากเป็นตัวแทนของประชาชนเราอยากเป็นตัวแทนของพ่อพี่น้องสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกๆท่านนะครับที่อยู่ที่นี้ขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยนามได้ทั้งหมดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านนภาสกุลนาถท่านรองเลขาธิการวุฒิสภาท่านคณะวิทยากรท่านผู้มีเกียรติตลอดจนผู้นำสตรีที่เขารับการอบรมที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายวิทูลศิริบุญภักดีรองผู้ว่าการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีการเกิดเช่นนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วสตรีนั้นก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากในสังคมตัวนี้ทางรัฐบาลก็ดีในภาคราชการทุกส่วนก็พยายามที่จะเสริมบทบาทของสตรีในสมัยก่อนนี้นะก็เป็นเรื่องของผู้ชายทั้งสิ้นเลยนะครับตอนแรกผมก็นึกเอ๊ะว่าทำไมรัฐบาลถึงส่งเสริมแต่บทบาทสตรีนะครับตั้งแต่เรื่องของกองทุนพัฒนาสตรีทำไมไม่มีกองทุนพัฒนาบุรุษบ้างอะไรนี้เป็นต้นหรืออะไรต่างๆนี่เดี๋ยวนี้ต้องบังคับว่าต้องมีสตรีเขามีส่วนร่วมเลยทั้งหมดนะครับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านหัวหน้าส่วนราชการมามากมายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขึ้นบนเวทียังได้อีกนะครับบนเวทีครับบนเวทีเลยนะครับเชิญครับอาเชิญครับที่กำลังถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปอีกยาวเลยนะฮะจบจากถ่ายรูปเป็นวิธีการนะครับจะได้ถ่ายรูปเดียวๆท่านอยากถ่ายรูปกับใครจะได้ถ่ายหมดเลยนะครับอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับคนเลยที่หลังเลยครับไปด้านหลังเลยนะไปข้างๆครับน้องเจ้าหน้าที่ครับเป็นน้องเจ้าหน้าที่ช่วยอ้าวโอ้ย